สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนค่ะมื้อนี้ฟังพระมาเก็บผลไม้ป่าจ้ะผลไม้ป่าที่ว่าคือหมากมังคุดป่าจ้ะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเคยกินบ่หมากมังคุดป่าตอนแรกเนาะเมื่อเช้านี่ฟังมหาเห็ดจ้ะฟังมหาเห็ดว่าสิเอาหาเห็ดไปแกงเนาะตอนนี้มาพ่อผลไม้ซีนี่สีสันมันสะดุดตาดีไหมจ๊ะฟังก็เลยกลับไปหาข้อมูลอยู่บ้านเบิ่งว่าหมากอันนี้นะมันคือหมากอีหยังสีสันสวยมากสวยงามมากสรุปว่ามันคือหมากมังคุดป่าจ้ะกินได้แล้วก็ขายได้อันนี้เป็นผลไม้ป่าตามฤดูกาลค่ะหากินยากนะคะหากินยากแล้วทุกวันนี้บางพื้นที่เพิ่นอาจสิเอิ้นว่าบักสมมงใบมันเขาว่ากินได้นะคะต้มใส่หมูต้มใส่กระดูกหมูสั้นใบส้มมงพะนะค่ะเจ้าว่าเขตพื้นที่ก็สิมีอยู่นี่แล้วค่ะอาจจะมีอยู่ทุกจังหวัดในภาคอีสานเนาะหรืออาจสิบ่มีก็ได้พ่อแม่พี่น้องลองคอมเมนต์บอกเบิ่งแน่ว่าภาคเขามีอยู่จังหวัดใดแน่ตอนนี้ฟังก็มาเก็บอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดเนาะเดี๋ยวฟังสิเก็บมีลูกค้าสั่งพร้อมแล้วก็ฟังสิเก็บไปขายพร้อมเดี๋ยวชิมดูก่อนเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นมันค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นหมากมังคุดป่านี่ฟังมหาเห็ดกันเลยพ่อสีสันสวยงามมากสะดุดตามากนะคะข้างในก็เป็นเนื้อค่ายมังคุดเลยค่ะเป็นมีเป็นเปียงออกอยู่เนาะอันนี้ลองซิมเบิ้งหน่อยเขาจะคล้ายๆมังคุดเลยนะคะมียางมีอะไรเหมือนมังคุดเลยรสชาติก็คล้ายมังคุดค่ะออกเปรี้ยวๆหวานๆเดี๋ยวมาเก็บกันเลยค่ะอร่อยบางคนมากินแล้วติดแขวดีมันรสชาติคล้ายมังคุดเลยรสชาติคล้ายมังคุดบวกกลิ่นมะตูมบวกบักยางตอนแรกฟังยางมาเอ้านึกว่ามันบักยางมันโมเมนตัวนี่ที่แท้มันคือหมากมังคุดป่านะคะมาเก็บกันเลยนี่ค่ะเก็บกันเลยเก็บกันเลยคือใบของต้นหมากอันนี้นะคะหมากมังคุดป่ามันกับใบคือหมากมังคุดเลยได้จ้ะเขาว่าต้มใส่กระดูกหมูแซ่บเดี๋ยวฟังที่ร้องเก็บไปต้มเบิ้งเนาะใบมันคือหมากมังคุดอีหลีเลยเด้นี่เก็บไปด้วยนะคะลำต้นก็นี่ค่ะความสูงก็ประมาณนี้แหละมีลูกสุกลูกเพิ่มค่ะเดี๋ยวสิเอาใหม่มาต่อยเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกหลายๆต้นนี่หลายอยู่ค่ะต้นนี้นะจ๊ะลูกใหญ่คักโอ้ต้นนี้หน่วยใหญ่คักค่ะนี่ค่ะเก็บเลยมะขามเอากะมีเอาไปตำบ่ผลไม้ป่ามะขามเอาก็มีนะคะเต็มต้นแล้วค่ะมากอันนี้มึงมาเอาไปตำเพราะตำแล้วตอนนี้ซ้ำนี่มึงมาเอาไปอะไรครับเดี๋ยวล้ออีกจากหน่อยเท่ากับสิค่อยๆสุกไปเรื่อยพ่อเห็ดพร้อมค่ะนี่เป็นเห็ดไทยบอ
เห็ดไข่ตัวนี้พ่อแม่พี่น้องได้เห็ดไข่พร้อมดอกนึงรีอยู่โกนพงนี่บนน้ำเขาก็กินได้นี่ไก่สีลนอะไรนั่นนี่ค่ะเพิ่มละโอ้เบิ่งที่ละค่ะสั้นมึงเด็ดง่ายๆนึงค่ะสุกแล้วเขาก็เด็ดง่ายบัดนี้ฟังสิสั้นเด้อพี่น้องบ่แม่นแนวหาง่ายๆเนาะต้องไปสั้นกกมันค่ะมันจังสิลนเริ่มเต็มพื้นเลยบัดนี้โอ้โหเดี๋ยวจะหมากมังคุดป้าค่ะมีหน่วยลักษณะแบบนี้แหละค่ะคล้ายหมากมังคุดนะคะรสชาติก็คืออยู่คุณลักษณะทุกอย่างใบของมันเนาะใบหมากมังคุดปลาเป็นแบบนี้จ้ะเขาบอกว่าให้ซิมเบิ้งใบมันเอาไปต้มใส่กระดูกหมูแซ่บว่าสั้นฟังสิลองซิมเบิ้งใบหมากมังคุดปลาสมด้วยจ้ะเอาไปต้มช่วยข้าเจ้าว่าล่ะบ้านเขาเนี่ยจะเรียกว่าบักใบบักสมมงบอกฮะเอาเก็บหลายครับพี่น้องเก็บช่วยกันเน่าแล้วเลือกเอาในใดเน่าบ่เน่าเนาะมันแข็งดีจ้ะพี่น้องอากาศฮ้อนหลายค่ะนี่เดี๋ยวเฮาสิเก็บหมักเมาไปตำน้ำเบิ่งจิละค่ะมาขมเมาลมสมฝาดฝาดตัดลนเต็มต้นเลยพี่น้องนี่แบบพี่น้องเหลืองเต็มเลยจ้ะหน่อยง่าย
อามีดพาบึงด้านในมันก็สิคือจังหมากมังคุดได้เด้อจ้ะฟังขอเอิ้นว่าหมากมังคุดป่าหมากมังคุดป่าสีท้องเนาะค่ะเนื่องจากว่ามันมีสีแบบสีเขาสวยมากเลยนะคะสีมันงามค่ะจ้ะบ่รู้ว่าทั้งภาคกลางหรือว่าทั้งภาคอีสานเฮาเนี่ยเพิ่นเอิ้นหมากหยังแต่ว่ากลับไปเซิร์ชเบิ่งในระบบเขาก็ว่าหมากมังคุดป่าค่ะหรือหมากกวักหมากหยังนี่ล่ะค่ะหรือบ้านเฮาแท้ๆอ่ะสิเอิ้นว่าหมากส้มโมงนะคะหมากส้มโมงหอมค่ะมีกลิ่นคล้ายๆหมากมังคุดเลยจ้ะแล้วก็มีอย่างคือหมากมังคุดเลยจ้ะแต่ว่าสีเขางามงามจ้ะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งที่ล่ะค่ะสีสวยมากทีนี้เราจะมาชิมรสชาตินะคะมันจะเป็นรสชาติยังไงเนาะฟางเห็ดแก้วพี่จังกินกับบักม่วงไม่ได้จ้ะกินแก้วด้านในเหมือนมังคุดเลยนะคะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานแล้วก็แซ่บอยู่หน่อยกินได้เลยค่ะกินเล่นก็ได้เขาบอกว่าแก้วแซ่บมากเต็มตาพอดีเลยเก็บเอา 3-4 ต้นก็ได้เต็มตานี่แล้วจ้ะเดี๋ยวนำมาใส่ขยะก้นมีรสชาติเฉพาะตัวมากแต่แถมมาจิ้มน้ำจิ้มแบบเผ็ดๆแซ่บๆเนี่ยขอบคุณทางยาเขาเยอะมากเลยนะคะThank you.
ำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลไม้ป้าฟังว่าโอเคเลยได้จ้ะจังฟังมักผลไม้รสจมนี่เห็นป่ะคะมาเข้าเมาฟังก็เก็บมาสุดยอดชอบตรงที่เม็ดเล็กๆมันน่ะมันกินได้คือหมากมังคุดเลยค่ะก็ต่างจากหมากมังคุดปานใดได้จ้ะรสชาติคล้ายมังคุดมากสีสันนี่สะดุดตาเนี่ยมันลงพื้นสีเหลืองงามครับหน่อยๆกินละลองเนยใหญ่ๆสมักมังคุดแท้เอาเนยใหญ่ๆสมักมังคุดอันที่ข้าเจ้ากินน้ำตลาดเนาะตรงนี้นั่นสิเป็นยังไงคะโอ้โหสีสวยมากนะคะเอาซอสตัดมันจะมีความแข็งกว่าหมักมังคุดด้วยจ้ะเนี่ยตรงไหนเขาชนิดนี้กินแก้กระหายน้ำได้ก็จ้ะเพื่อถ้าเกิดว่าเขาไปแบบลงปลายอย่างเสียเขาต้องหาของกินประทังชีวิตเก็บหมาแล้วนี่มากินได้ก็จ้ะฟังกระยานคือกัดฟังเขาปลาฟังกระยานฟังหลงฟังบกาไปไกลเพราะว่าไปผู้เดียวบ่มีมูไปหน่วยใหญ่แห้งแซ่บค่ะเนื้อดีนี่ออกปลากับไปผู้เดียวเลยเพราะว่าเมื่อเช้านี้ไปเก็บเห็ดค่ะไปเก็บเห็ดมาได้แกงน้อยนึงนี่ละถ้วยน้อยๆนี่ละพอได้กินได้เลยอะค่ะผลไม้ป่าอีสานเขาก็ยังแบบดีอยู่ด้วยนอกจากบ้านเขาก็ยังมีของดีอยู่คือฟังถามชาวบ้านเนาะชาวบ้านแถวนั้นเขาจะวางสิเขาจะว่ามันกินบ่ได้ตอนแรกฟังไปฟังถามว่าแม่มากันนี่มาอย่างนี้สีเหลืองกินได้บ่กินบ่ได้อีหล่าว่าซั่นทีนี้ฟังก็เลยมาหาของมื้อนอกเพราะว่าฟังบ่เชื่อว่ามันกินบ่ได้เพราะถ้าแกะเนื้อมันเข้าไปกินมันก็หอมแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวหวานซิมเข้าไปหน่วยกาดตายก็เลยมาหาของมื้อเบิ่งก็ปรากฏว่ามันกินได้เนาะค่ะจริงต้นอ่ะเนี่ยมังคุดปลาเนี่ยเขาขายต้นพันธุ์มันแพงเลยค่ะต้นละ100-200กูเนี่ยต้นมันก็คือหมากมังคุดได้จ้ะใบมันทุกอย่างมันคือเบิดถามว่าลูกเล็กกับลูกใหญ่อันไหนอร่อยฟังชอบลูกใหญ่ลูกใหญ่อร่อยเนื้อมันเยอะดีแค่เนื้อใส่ขึ้นมาก่อนด้วยเพราะว่ากินแล้วมันสิเหนียวติดแขวได้จ้ะสีเหลืองกินเพลินคือจังเขากินหมักยางเลยค่ะแห้งสุกเท่าใดก็แห้งเปรี้ยวแปลกว่าพ่อแม่พี่น้องว่าว่างเหินพอหน่อย
ในสุกแห้งสุกแห้งกว่าหมูบีบปึ๊บสอดก่อนปึ๊บปึ๊บมาข้าวเมาได้กินป่ะจ๊ะมากเอาไปตำตำใต้กระปูหน่อยมาข้าวเมาก็แซ่บป่ะเนี่ยเนาะเอาล่ะไม่ใช่ขี้แตกบ่ย่านหรอวะนี่น่าจะแต่คลิปนี้ฟังกลับมานำเสนอให้เบิ่งเนาะว่าผลไม้พื้นบ้านของเฮาก็ยังมีอีกหลายชนิดที่เฮายังบ่รู้จักแต่มื้อนี้เฮาก็มารู้จักผลไม้ชนิดนี้กันแล้วเนาะในผลไม้ที่ชื่อว่ามังคุดป่านะคะหรือฟังชื่อเอิ้นว่ามังคุดสีทองนะคะนอกจากว่ามันมีสีเหลืองสวยแบบนี้เนาะสีสันคือหมักยางเปี๊ยบเลยค่ะโอเคสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามนะคะเดี๋ยวฟังสิหาของใหม่ๆของแปลกๆมาสู้พ่อแม่เบิ่งพ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกเนาะเพื่อบ่พลาดการรับชมกับกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้น้ำเนี่ยด้วยจ้ะขอบคุณหลายๆจ้าไปแล้วใครอยากชิมอย่าลืมเด้อทักมาเด้อที่เพจได้จ้ะเดี๋ยวจะไปเก็บมาให้